ดังมานาเนี่ยและความหมายของคำที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยแตกต่างกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงหรือเรียกว่าสิ่งใหม่ของใหม่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเขาบอกกระเทียดอันมันยังไม่ยอมอัลลอฮ์ตาลาบากิสกะละมักลูกดานที่กับพระดัตตุวะจัสกะลีบุตรไอ้นี่คือความหมายของคำว่าอัลลอฮ์นั้นแตกต่างกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างนั่นคืออัลลอฮ์ไม่เท่ากันไม่เสมอเหมือนกันกับบรรดามักลูกทั้งหลายทั้งปวงด้านดีกับประดับตัวยอดสกนีปนถึงแม้ว่าจะเป็นในแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามไม่เหมือนเด็ดขาดไม่จะเป็นในแง่ใดๆทั้งสิ้นมักลูกทำไมถึงอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาเนี่ยไม่เหมือนกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างไม่จะเป็นในแง่ใดๆทั้งสิ้นนั่นคือบอกว่าด้านดีกับประดับตัวยอดสกนีปนเนี่ยไม่เหมือนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าการแสดงsegala yang baru ini tiada sunyi ia daripada bahwa ada ia jauhar atau ada ia arah. ที่ว่าไม่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดๆก็ตามทำไมอ่ะเขาบอกว่าครานะยังบารูอินทั้งนี้เพราะบรรดาสิ่งยังบารูอินบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่จะสุนีอิยาดาริปะดาบัวอาดายะเจ้าฮาร์อาตาวะอาดายะอาร์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ปราศจากหรือไม่พ้นจากการที่สิ่งนั้นจะต้องเป็นเจ้าฮาร์หรือไม่ก็เป็นอารมณ์สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงในหมดจะเป็นในดุนยานี้หรือในอาคิเราะห์โน้นมันหนีจากเยาฮัตและอารับในคนทั้งเยาฮัตทั้งอารับเนี่ยนะมันเป็นของบาฮรูทางนั้นมันเป็นของที่ถูกสร้างทางนั้นทั้งเยาฮัตทั้งอารับเนี่ยนะเป็นของที่ถูกสร้างทั้งสิ้นดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เยาฮัตไม่ใช่อารับดังนั้นแน่นอนที่สุดไม่มีหนทางใดที่จะเหมือนกันแต่นี่ก็มีปัญหาอะไรคือเจ้าหักอะไรคืออารับเขาบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ถูกสร้างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ในดุนยานี้หรืออาคิเราะห์โน้นเนี่ยมันเป็นเจ้าหักเป็นอารับทั้งสิ้นปัญหามันก็มีว่าอะไรคือเจ้าหักอะไรคืออารับเราลองดูเข้าใจเลข2ไว้อยู่ในวงเล็บนะแล้วเราก็ดูข้างๆซึ่งที่เขาชี้แจงคำว่าเจ้าหักหรืออารับเห็นไหมล่ะคือเขาเขียนเกาลูฮูไว้ข้างๆนะเขาจะแปลคำว่าจาฮัดเขาบอกไอ้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกสร้างเนี่ยมันไม่ปราศจากจากจาฮัดหรืออารับคือหมายถึงไม่พ้นไม่ใช่จาฮัดก็อารับไม่อารับก็จาฮัดมันก็มีแค่นั้นหนีไม่พ้นส่วนอัลลอฮ์ไม่ใช่ไอ้นี่ดังนั้นมันจึงไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกันแต่ว่าอะไรคือจาฮัดเขาบอกเกาลูฮูอาตวะอัดอียะอารับอธิบายนั่นเดียวเหรอเจ้าฮัตไม่ว่าเลยไม่เป็นไรคือเจ้าฮัตคือหมายถึงวัตถุวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเจ้าฮัตทั้งนั้นไหวนับไม่อะไรคือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเจ้าฮัตทั้งนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยทีนี้วัตถุยังก็ยังก็อะไรเนี่ยยังกะลมเรียกวัตถุไหมเรียกวัตถุป่ะไอ้นี่พูดถึงในด้านภาษาแต่ในหลักสุรินถือวัตถุหมดคือมันเป็นวัตถุที่ละเอียดอ่อนเข้าใจไหมล่ะมันเป็นวัตถุที่ละเอียดอ่อนมันก็คือวัตถุนั่นเองเป็นวัตถุเท่านั้นนะไอ้นั่นคือเย้าหัดไอ้นี่คือหมายความว่าเราจะต้องติดตามดูอ่ะไอ้สิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นเย้าหัดจริงหรือเปล่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่เจ้าหักสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจากดุนยาที่เราอยู่นี่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเจ้าหักไหมแน่นอนเราพ้นไปมันต้องเป็นเจ้าหักหมดหนึ่งละทีนี้ถ้าหากว่าเราจะล่วงลึกไปถึงเรื่องของอาคิเราะห์เช่นเราฟังจากหะดีษดูจากหะดีษต่างๆมีไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้โน่นในอาคิเราะห์โน่นมันก็คือเจ้าหักอีกแหละ
มันเยาวัตอีกเหมือนกันคือเป็นที่สิ่งที่เป็นวัตถุใช่ไหมล่ะสิ่งที่เป็นวัตถุทางนั้นไอ้นี่ดุนยามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะรับมันในชิ้นใหญ่ๆอย่างฟ้าเป็นดินภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้แน่นอนที่สุดเป็นเยาวัตทางนั้นพวกเราเนี่ยดุนยามันเป็นอย่างนี้ลักษณะของมันนะคือเยาวัตหนึ่งอาตัวอะไรอย่าอารมณ์หรือไม่มันก็อารมณ์มันหนีไม่พ้นนั่นแหละอารมณ์คืออะไรกาลูฮูอาตัวอะไรอย่าอารมณ์yaitu kafir Arab mana suatu yang maujud คือสิ่งหนึ่งซึ่งที่มีเหมือนกันสิ่งหนึ่งซึ่งที่มีเหมือนกัน yang berhajah pada adanya kepada tempat Arab เนี่ยนะ Arab นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งที่มีเหมือนกันแต่เป็นสิ่งซึ่งที่มีนั้นมีความจำเป็นในการมีของมันต่อสถานที่คือหมายความว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันจะอยู่ลำพังตนเองไม่ได้ไอ้อารับเนี่ยไอ้เจ้าฮัทเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ลำพังตนเองได้คือมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครเช่นกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวของมันเองว่างั้นเลยอย่างเนี้ยเราเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวมันเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครส่วนอารับนั่นคือมันเป็นสิ่งซึ่งที่มีเหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งซึ่งที่จำเป็นในการมีที่มันจะต้องอาศัยสิ่งอื่นถ้าไอ้สิ่งอื่นนั้นไม่มีมันก็มีไม่ได้เข้าใจมั้ยล่ะนั่นก็บอกว่ายังปัญหาจากปัญหาอะไรเนี่ยคือตัมปัดไหนล่ะยังมันนำปัดที่ยอปัญหาเนี่ยซึ่งที่มันจะอาศัยอยู่ในสิ่งนั้นไอ้มันนำปัดที่หมายถึงจะพึ่งมันจะอาศัยอยู่คือไอ้สิ่งที่มันจะอาศัยแต่สิ่งนั้นไม่มีเนี่ยไอ้อารมณ์นี่มันมีไม่ได้เหมือนกันเพราะการมีมันจะต้องอาศัยสิ่งอื่นดูตัวอย่างครับสัพพิวุรณ์เช่นสีสันต่างสีสันต่างๆเนี่ยนั่นคือสีสันเช่นขาวเช่นดำเช่นแดงมันจะเป็นสีลอยๆได้หรอด้วยที่มาอาศัยที่ผ้าไม่อาศัยที่วัตถุอะไรต่างๆจะได้ไหมนู้นอย่างนี้เราเรียกว่าขาวไอ้ขาวนี่มันอยู่ลอยๆมันได้เปล่าโดยไม่อยู่ที่ไอ้วัตถุอันนี้มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้สีสันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดันดูร็อกเช่นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันไม่อยู่ที่สิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ป่ะมันไม่ได้มันจะเคลื่อนไหวมันก็ต้องอยู่ที่วัตถุอันหนึ่งไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยนะการเดียมและการหยุดนิ่งการหยุดนิ่งไม่มีอะไรไม่มีตัวอะไรนิ่งไอ้ตัวนิ่งลอยลอยอยู่เฉยมันไม่ได้ความสวยก็เช่นเดียวกันความยาวสั้นกว้างแคบหนาบางไอ้พวกนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วป่ะมีแต่ไอ้การมีมันจะอยู่โดยลำพังไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอรัตอย่างนี้เขาเรียกว่าอรัตดังนั้นเขาจึงให้คำนิยามว่าไอ้คำว่าอรัตนั้นคือสิ่งซึ่งที่มีซึ่งที่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นในการที่มันจะมีเนี่ยถ้าไอ้สิ่งอื่นไม่มีมันก็มีไม่ได้สมมุติว่าไอ้ความขาวที่มันอยู่ที่ผ้านี่ถ้าผ้านี่เราเผาเสียความขาวอยู่หรือเปล่าความขาวไม่มีแล้วใช่ไหมนะมันก็อย่างนั้นไอ้อย่างนี้สิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้เจ้าฮัทคือสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งจะเป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเจ้าอะไรคือสิ่งซึ่งที่มันจะมีโดยตนเองไม่ได้นอกจากจะต้องอาศัยสิ่งอื่นนะยกตัวอย่างในที่นี้เขาบอกเช่นสีสันต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งด้านเย้าและการไกลไอ้ไกลที่มันจะต้องมีต้องอาศัยที่วัตถุใช่ไหมล่ะเจ้าก็บอกว่ามักการนี่ไกลจะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุไกลที่เห็นนี่มีอะไรไกลได้ป่ะเราไม่บอกมักการนี่ไกลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไอ้ไกลเนี่ยการไกลเนี่ยไอ้นี่ว่าเรียกว่าอารัตเหมือนกันนั่นทำเป็นและใกล้ปัจเจกนี่ใกล้นิดเดียวแค่นี้เองมันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุไอ้การใกล้เนี่ยในทำนองเดียวกันสั้นยาวหนาบางเล็กใหญ่สวยไม่สวยอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่มีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอารัตดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทั้งเยาวฮัตและอารัตก็ตกลงไม่มีโอกาสจะเหมือนกันได้แน่เข้าใจไหมนะเพราะไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาเนี่ย
ไม่เจ้าฮัตก็อรัตไม่อรัตก็เจ้าฮัตคนนี้ไม่พ้นส่วนอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาว่าไงเขาบอกว่าดานอัลลอฮฺตะอาลาบุกันเนี่ยเจ้าฮัตดานบุกันเนี่ยอรัตและอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาไม่ใช่พระองค์ท่านนั้นเป็นเจ้าฮัตและไม่ใช่พระองค์นั้นเป็นอรัตตกลงไม่ใช่ทั้งเจ้าฮัตไม่ใช่อรัตเมื่อเป็นเช่นนี้เขาบอกมากาเตียดะเอียมยูรุบออีอากันตัวตู้ daripada makhluk sekali-kali ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาจึงไม่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมักลูกโดยเด็ดขาดไม่เหมือนโดยเด็ดขาดไอ้นี่มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่มันจะเป็นปัญหาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาในวิชานี้ตัวฮันมักจะเหมือนอะไรอะไรไปหมดในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะคิดว่าตัวฮันอยู่ข้างบนนะอย่างนี้เป็นต้นตัวหันมาข้างบนถามทางล่างนี้ป่าวไม่มีที่ตัวหันมันจะอยู่ข้างล่างเข้าแล้วสิเห็นไหมนะนี่มันเป็นปัญหาคือไอ้ความรู้สึกในจิตใจเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจนั้นมันก็หลับทิ้งไปมันไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าถามว่าเอติกัสอยู่ข้างบนถ้าถามว่าข้างล่างมีป่าวตอบว่าไงตอบว่าไม่มีเห็นไหมใช่ป่าวหรือมีเหมือนกันไม่มีอาจจะไม่มีก็จะลงมาไอ้ที่อยู่ข้างบนนี่หมายถึงว่าความเข้าใจเรามันต้องเป็นวัตถุอันหนึ่งพอเราบอกว่ามีข้างบนข้างล่างไม่มีใช่ไหมล่ะไอ้ที่คือความเข้าใจของเราไปอย่างนั้นและไอ้สิ่งที่จะนำพาให้เราเข้าใจอย่างนั้นมันก็มีอยู่สำหรับคนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีอยู่จากการที่แสดงกิริยาคนเราพูดถึงตัวฮันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นคนที่ถูกอยุติธรรมใช่ไหมล่ะเป็นคนที่ถูกข่มเหงรังแกเอาละเราไม่อยากไปตอบแทนอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์จะจัดการกับมันเองในแต่ทีอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหรือทีอย่างนี้อัลลอฮ์มีใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์จัดการกับมันเองแต่มันร้องไม่ไปต่อคอทั้งแมวอัลลอฮ์มีเนี่ยไอ้นั่นคือเป็นสภาพซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นสำหรับคนที่ไม่ศึกษาขอดูอามันก็ยกมือคนที่เขาอร่อยจัดเขายกมือสูงแหวนยังไงเห็นไหมล่ะไอ้นี่คือมันเป็นกิริยาซึ่งที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับคนที่ไม่มีการศึกษาก็จะไปคิดเอาเข้าใจเอาว่าเราอยู่ข้างบนเมื่อเราตัดสินว่าอยู่ข้างบนก็หมายความว่าล่างไม่มีไอ้นี่ต้องเป็นวัตถุแล้วเป็นตัวเป็นตนนะพูดง่ายๆใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจเรียนดีก็อัลลอฮ์เป็นตัวเป็นตนแล้วไหนเลยว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างมันก็เหมือนอยู่แล้วในสภาพอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะเรามีปรากฏในหะดีษนบีเอาเด็กคนหนึ่งมานั่งบนตักนะถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเด็กเล็กๆอ่ะเป็นมีตัวในเกมอิซะของนบีเด็กตัวน้อยเด็กขวบยกมาตั้งตักถามอัลลอฮ์อยู่ไหนเด็กที่บนฟ้าเนี่ยไอ้นี่คือไอ้นี่สิ่งต่างๆนี่จากที่การแสดงออกของบุคคลทุกระดับก็จะเล่นอย่างเงี้ยทีนี้คนที่มีการศึกษาก็เลยพลอยเข้าใจไปกันที่บอกเราอยู่ข้างบนถ้าเราอยู่ข้างบนนะมาเลกัสก็มีอยู่ข้างบนแน่ข้างบนนี่มีมาเลกัสแน่ๆจากกุรอานบอกกันนั้นเดินมาละไอ้ตัวรูปในสุรอินนาอัลลอฮ์ได้ลงมาใช่ไหมล่ะได้ลงมาจากเบื้องบนเอ๊ะดูฮันก็อยู่ข้างบนเว้ยมลากัดก็มีข้างบนพังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันพังอย่างนี้ทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราชอบชี้อย่างนั้นเลยอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์เราต้องยกนิ้วชี้ไม่มียกนิ้วก้อยด้วยยกนิ้วชี้อัลลอฮ์อยู่บนแล้วไม่มีชี้ซ้ายชี้ขวาชี้ซ้ายไม่มีข้างหลังข้างหน้าไม่มีมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้มันก็เป็นปัญหาแหละสำหรับคนที่มีการศึกษาก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นนะเมื่อก่อให้เกิดความเข้าใจนั้นเชื่ออย่างนั้นศรัทธานั้นมันก็ผิดใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาไงกันดีเอาไงกันดีเรื่องนี้คือการเข้าใจยังไม่ถูกต้องการเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกต้องถึงขั้นเป็นกาเฟรไปเลยไอ้นี่เราจะดูรายละเอียดได้จาก
ขาตั้งเป็นปัญหาถามมาในกิตาปตาวาปตอนี้ยักมีผู้ถึงอย่างนี้คุณที่จะของหนังสือเล่มนี้มันกันผู้เรียบเรียงผู้รวบรวมนี้มันกันเป็นคนตอบประเด็นต่างๆไว้ในปตาวาปตอนี้อย่างคือถ้าใครไปเอ็นจิกตว่าตัวฮันอยู่ข้างบนโดยบาร์ยิเซนคือหมายถึงเป็นตัวแน่นอนมันเกิดเข้าใจเป็นตัวแน่เป็นตัวเป็นตนแน่ข้างบนคุณนั่นเป็นการเห็นไหมล่ะคุณนั่นเป็นการยันปัญหามันอยู่เหมือนกันเลยทีนี้ทำไมล่ะคนเขาชี้ข้างบนน่ะมันยังทำไมเขาชี้ข้างบนนะทำไมถึงขอยกมือขึ้นข้างบนนะทำไมอย่างนั้นไอ้นี่คือก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องที่ว่าคือคนเราเนี่ยในความรู้สึกนะเดี๋ยวหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเรามาพูดกันในด้านความรู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยคือสมมติว่าบุคคลซึ่งที่เรายอมรับยอมเคารพยอมยื่นความนับถือต่อบุคคลคนนั้นเนี่ยในความรู้สึกของเราในวันในความรู้สึกของเราจะรู้สึกบุคคลนั้นสูงอย่างเดียวใช้คำพูดกันอุ้ยคนนี้เขาคนระดับไหนคนเขาสูงคนนี้ระดับสูงระดับระดับซุปเปอร์ว่างั้นเลยคนอย่างนี้คือหมายความเมื่อเราความคิดของเรามันมีอย่างนี้เนี่ยคือในความรู้สึกเราจะยกบุคคลเหล่านี้ไว้สูงอย่างนั้นหรือเปล่ารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้คนที่เรารักเราเคารพเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาอยู่ต่ำมันเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเรารู้สึกว่าเขาสูงเช่นอย่างผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เราแน่นอนล่ะเป็นผู้ซึ่งที่เรารักเราเคารพอย่างสุดหัวใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างไรสมมติว่าเราไปที่ตึกธนาคารกรุงเทพใช่ไหมล่ะเราขึ้นไปอยู่ชั้นบนเลยเขาชั้นที่เท่าไหร่หรือไม่ได้กี่ชั้นเลยหรือสามสี่เบอร์ขึ้นกันบนเลยพ่อแม่เราอยู่ข้างล่างแต่เมื่อเราคิดถึงพ่อแม่เราเนี่ยในศักดิ์ศรีในเกียรติของเขาเนี่ยนึกว่าเขาเตี้ยอย่างนั้นเขาไม่เตี้ยเขาขึ้นไปอยู่เหนือเราเขาไปอีกอย่างในความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้โดยปกติวิสัยของคนเราถ้าหากเรารักเราเคารพเรารับถือกันแล้วคนนั้นจะสูงในความรู้สึกไอ้นี่มันก็ออกมาในรูปอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะไอ้กิริยาที่แสดงออกเนี่ยมันออกมาในรูปความรู้สึกนั่นเองที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์ละที่ข้างบนนี่หมายถึงว่าเขาเคารพเขายอมรับใช่ไหมล่ะดังนั้นเขาถึงที่ข้างบนเขาไม่ที่ข้างล่างมีใครไหมล่ะที่อัลลอฮ์แหละที่นี่มันไม่มีไอ้นี่แสดงถึงความรักความเคารพนั่นเองไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์เป็นตัวเป็นตนไปอยู่ข้างบนอย่างนั้นไอ้เดี๋ยวมันไม่ถูกต้องใจไม่ได้มันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่จะไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนไปตั้งอยู่บนโน้นแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมนะถือว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเพราะไปศรัทธาว่าอัลลอฮ์นี่เหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซะแล้วใช่ไหมนะมันเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นคือจากความรู้สึกของเราเท่านั้นที่แสดงออกอย่างนั้นนบีเองก็ทำอย่างนั้นในเมื่อพระองค์ท่านขอดุอาโดยเฉพาะยิ่งจะมีความต้องการหนักๆในสิ่งนั้นยกจนกระทั่งเห็นและขาวที่ระแกรในฮะดิษปรากฏอย่างนั้นยกขึ้นสูงเดินอยู่ใช่ไหมล่ะมันเป็นกิริยาที่แสดงออกเนื่องจากความรู้สึกเคารพใช่ไหมล่ะต่อผู้ซึ่งที่เราขอเนี่ยการแสดงออกก็แสดงออกเป็นรูปนั้นรูปความรู้สึกคนไม่ได้หมายความว่าล็อกเครื่องอยู่ข้างบนก็หาไม่เข้าใจไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นมีเขาคัดค้านกันในเรื่องนี้เขาบอกว่าเอ๊ะคือฮะดิษนบีว่างั้นแหละที่นบีถามเด็กเนี่ยเด็กแสดงออกมาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไอ้นั่นเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นใช่ไหมล่ะจะชี้ขึ้นข้างบนไอ้นี่ว่าก็คนแก่ก็ยังชี้ขึ้นข้างบนเลยว่าแต่เด็กเลยไอ้นี่คือแต่ความรู้สึกทีนี้เด็กมีความรู้สึกหรือไอ้นี่สิมันเป็นมุอ์จิซัตของนบีอันหนึ่งคือที่เด็กแล้วมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาที่สูงส่งมาแล้วสูงส่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สูงส่งในความรู้สึกที่สูงส่งดังนั้นมนุษย์เราอะไรที่สูงเรามักจะไหวเหนือหัวเราขึ้นไปแต่ความสูงส่งเขาเนี่ยความรู้สึกเราจะเป็นอย่างนั้นนะคืออย่างนั้นท่านเองไม่มีอะไรเรื่องนั้นมีแต่จะก็ตามนั่นคือเป็นตัวเป็นตนไปนั่งจ๋องอยู่บนโน้นแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมล่ะเรียบร้อยแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เจ้าฮัร
และไม่ใช่อารับทีนี้จะหาว่าไปอยู่ข้างบนอย่างนั้นแน่นอนที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าใช่ไหมล่ะต้องเป็นตัวเป็นตนเราไปอยู่ที่โน่นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่อารับอีกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เขาบอกมากาเดียเดียมยูรุปอยอากันตัวตู้ดาริบมักลุกสกัลิกาลีดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมักลุกโดยเด็ดขาดไม่เหมือนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในรูปของอารับหรือไม่ว่าจะเป็นในรูปของเจ้าฮาร์ไม่เหมือนโดยเด็ดขาดนี่ดังนั้นมันยังไงล่ะทุกท่านตุฮันนี่มันยังไงกันเอาไงกันแน่ทุกท่านนะเขาบอกว่ามากาจิกาลังมันดำปะอุลิสไซตอนปะดาริเห็นอังเกาบาหัวซาอัปปะเบลาที่ada ทุกท่านที่ดูจีริมดันที่ ada อารับมากาอัปปะละฮะกีกอห์เนี่ยนะเขาบอกดังนั้นถ้าหากว่าไซตอนมันโยนความรู้สึกเข้ามาในใจก็จะใช้จำนวนอย่างนั้นคือเมื่อมันเกิดมีความรู้สึกเข้ามาในใจใช่ไหมล่ะเขาบอกไซตอนมันจะโยนความรู้สึกเข้ามาในใจของท่านว่าบอกว่าเนี่ยอาบอบิลเดียดตุฮันตุจิริมว่าแท้จริงในเมื่อตุฮันนั้นจิริมก็ไม่ใช่ดังเสียดอารอดและอารอดก็ไม่ใช่ตุฮันเนี่ยอารอดก็ไม่ใช่จิริมก็ไม่ใช่มากาอัปอลาฮะกิกอห์เนี่ยดังนั้นความเป็นจริงของตุฮันนั้นอะไรเนี่ยเมื่อดุนยานี้โลกนี้โลกหน้ามันมีแต่เจ้าฮักและอารอดเท่านั้นแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าฮักก็ไม่ใช่อารอดก็ไม่ใช่ฉะนั้นไอ้ความเป็นจริงของตุฮันมันคืออะไรเนี่ยไอ้เนื้อแท้จริงๆมันคืออะไรตุฮันเนี่ยโอ้เอาไงกันดีถ้ามันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกมันจะเป่าเลยไซตอนถ้าไซตอนมันยุแย่บอกเอ๊ะแกถือตุฮันยังไงกันวะเจ้าฮักก็ไม่ใช่อารอดก็ไม่ใช่แล้วมันอะไรกันล่ะไอ้มันอาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเนี่ยไอ้ตุฮันยังไงวะเนี่ยไอ้ความจริงตุฮันคืออะไรไอ้ฮักกีก้อนเนี่ยคือหมายความอะไรฮักกีก้อนคือความเป็นจริงไอ้นี่คืออะไรหรือความเป็นจริงคือเหล็กไอ้นี่ความเป็นจริงอะไรคือกระดาษไอ้นี่ความเป็นจริงมันคือผ้ามาจากนู่นจากฝ้ายอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะไอ้นั่นคือความเป็นจริงเลยฉะนั้นในความเป็นจริงตุฮันคืออะไรเมื่อไม่เหมือนเจ้าฮัตไม่เหมือนอารัตแล้วความเป็นจริงตุฮันคืออะไรมันเกิดปัญหานี่ขึ้นมาในความรู้สึกนั่นแหละเขาบอกว่ามากจิกระมันจำเป็นโดยเสตานประเดี๋ยวเห็นอังกาวบอกว่าเนี่ยอพยพที่ada ทุกท่านที่ดูจีเรมดันที่ดาราต์มากับพอละฮักีก็เนี่ยถ้ามันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาว่าไงมากับต่ออุลิห์มุดังนั้นท่านจงกล่าวให้กล่าวนี้กล่าวด้วยจิตใจใช่ไหมล่ะกล่าวนี้ไม่ใช่พูดมาคนเดียวก็ไม่ใช่ดิท่านจงกล่าวจงสำนึกขึ้นมาในจิตใจว่าไงล่ะประเดี๋ยวนั่นดิเบอร์เกียนอิตูในการที่จะผลักดันในความรู้สึกอันนี้ออกไปว่าเตียดมงตะฮวีกันอัลลอฮ์มาเลกันอัลลอฮ์ยัวไม่มีใครคนใดที่สามารถจะรู้จักอัลลอฮ์หรือความเป็นจริงของอัลลอฮ์ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์น่ะเป็นผู้ซึ่งที่รู้ความเป็นจริงขององค์ท่านว่าคือยังไงเราไม่สามารถจะรู้ได้คือมาสมองของมนุษย์เนี่ยไม่พอที่จะไปเข้าใจในเรื่องนั้นด้วยเหตุนี้เองโดยฮิกมัตอันนี้เองซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในเรื่องของชีวิตนี่เห็นไหมล่ะอันหนึ่งที่อัลลอฮฺหยิบยกขึ้นมาถ้าเขามาถามทูตเจ้าในเรื่องของชีวิตคืออะไรเราทุกคนเนี่ยยอมรับไหมว่าเรามีชีวิตยอมไหมวะแน่นอนที่สุดเรายอมรับอย่างเต็มหัวใจเลยว่าเรานี่มีชีวิตแน่ถ้าเขาถามความเป็นจริงของชีวิตคืออะไรนี่ไอ้สิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะรู้ความเป็นจริงของตุฮันนะประเดี๋ยวอดทนสักหน่อยสะบัดสักหน่อยก่อนตุฮันอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาคือชีวิตไอ้นี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างซึ่งสิ่งนี้เราเองอยู่มีอยู่ที่ตัวเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเมื่อตายในชีวิตไม่มีนะเมื่อเกิดมานั้นมีชีวิตไอ้ชีวิตที่อยู่กับเราตลอดมาก็ถามว่าความเป็นจริงของชีวิตคืออะไรนั่นเลยอัลลอฮ์บอกว่ายัสอลูนะกะอานิรูห์ต่อไปพวกเหล่านั้นเขาจะมาถามถึงเจ้าโอมุฮัมมัดเอ๋ยจากอานิรูห์หมายถึงอันฮากีกอติรูห์จากความเป็นจริงของชีวิตนี่มันคืออะไรจึงมีพลังความสามารถอย่างสูงซึ่งมีมันแล้วเรามีทุกอย่างมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้รับกลิ่นมีรับรสชาติมีการสัมผัสรู้สึกทุกอย่างมีความต้องการมันต้องการดังนั้นชีวิตในความเป็นจริงมันคืออะไรพวกเหล่านั้นเขาจะมาถามสุจ้าอย่างนั้นโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยส
ูเจ้าจงตอบมากูลิรูฮุมินอัมริร็อบบีสูเจ้าจงตอบไปพวกเหล่านั้นว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพระผู้อภิบาลของข้าโดยเฉพาะซึ่งที่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนบีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตนั้นมันคืออะไรคือความเป็นจริงของมันคืออะไรใช่ไหมนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราอย่าไปถือว่าเรามีสมองสักอย่างเราจะคิดอะไรได้ทุกอย่างไอ้นี่ไม่ได้คิดไม่ได้โอ้ยคนที่เขามีสมองชั้นปัญญาชนชั้นสูงหรือคนที่มีสมองระดับสูงสูงใช่ไหมล่ะเขาอาจจะคิดได้ไม่ได้ก็คิดไม่ได้เยอะแยะไปทั้งชีวิตของตัวมันเองมันพิสูจน์ได้ไหมไอ้คนที่ว่ามันมีสมองสูงมันสมองสูงเนี่ยนะที่มันคิดทำอะไรต่างๆมันรู้หรือเปล่าชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตคืออะไรนั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างยอมรับหรือเปล่าก่อนอื่นยอมรับไหมว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแน่นอนถึงแต่ก่อนไม่มีตัวเราเองชีวิตเราเองนี่ไม่มีแต่แล้วมีตัวเรามีชีวิตมาแน่นอนที่สุดมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมากเลยครับเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉะไหนเลยจะไปคิดถึงผู้สร้างชีวิตเนี่ยแน่นอนที่สุดสมองสุเจ้าไปไม่ถึงแน่อันการที่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้หมายความทางอัลลอฮ์นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะอย่างนี้มันก็เป็นปมด้อยสิเว้ยจะไปปมด้อยอะไรกันนักนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่สมองเราจะไปเข้าใจได้ไม่ใช่คนอย่างเราที่ไม่รู้นบีก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามฮากิกอตัวฮัมน่ะคืออะไรนบีรู้เหรอนบีก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับที่ว่าชีวิตของท่านคืออะไรโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยท่านก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ใช่เป็นปมด้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกินกว่าความสามารถหรือพลังแห่งสมองน้อยๆที่อัลเลาะห์ให้นี่ไม่สามารถจะไปเข้าใจได้เรื่องนั้นไม่สามารถจะไปค้นคว้าได้ก็หยุดกันแค่นั้นดังนั้นที่เขาบอกว่าถ้าหากมันเกิดความรู้สึกว่าเมื่อตูฮันของท่านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยีเรนไม่ใช่อารัตแล้วก็อะไรล่ะความเป็นจริงของตูฮันนั้นเขาบอกมากะกะตาอุเลห์มูปะดัมนะละอิบะกะอิตุเตียดัมเงตะฮวีกันอัลเลาะห์มาลาอิกะฮ์อัลเลาะห์ยูไม่สามารถจะรู้จักความเป็นจริงของอัลลอฮ์นั้นเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์เท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ชีวิตเท่านั้นหรือที่คนเราไม่รู้ไม่ใช่ชีวิตที่กุรอานหยิบยกมาคือชีวิตเท่านั้นถ้าหากว่าเขาจะถามบอกพลังในร่างกายท่านคืออะไรพลังในร่างกายท่านที่มีอยู่นี่แม่คนนี้พลังสูงเว้ยกำลังดีไอ้กำลังนั้นมันคืออะไรใช่ไหมนะเหมือนกันบ่าวในกอในขอไม่เหมือนกันมีพลังไม่เท่ากันโอ้ยแม่คนนี้พลังสูงเว้ยมีกำลังดีเว้ยไอ้คนนี้แย่แล้วอ่อนแอหมายถึงมีกำลังน้อยไอ้ตัวกำลังมันคืออะไรอะไรเราเอาออกให้ดูลองแนะนำชี้แจงอธิบายให้ฟังที่มันคืออะไรตัวกำลังก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวสิ่งนี้เราก็ไม่รู้ใครบ้างได้รู้เอาที่ของที่ติดตัวเราไม่เอาของอื่นนะไอ้พลังเห็นที่ได้มาจากตาเนี่ยอะไรมันอะไรที่มันเกิดความเห็นหรือเกิดความได้ยินหรือเกิดได้ลิ้มรสต่างๆนี่มันคืออะไรไอ้นี่ไอ้ที่ลิ้มเรามันมีอะไรที่มันได้รสจากเนื้อชิ้นอื่นในร่างกายเราไม่รู้สัมผัสรสไม่ได้ทั้งไอ้ที่ลิ้มมันมีอะไรใครเอามาได้มาไอ้นี่มันธรรมชาติด้วยวะเขาไม่รู้จะไปไหนอ่ะจะไปยังไงดีก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเยอะแยะไปในร่างกายซึ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรามีอยู่ประจำนี่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ไอ้จมูกเรานี่มันมีอะไรไอ้ที่มันได้กลิ่นมันมีอะไรไอ้พลังที่จับกลิ่นนี่มันอะไรไอ้พลังอันนี้ทำไมไอ้ของที่มีกลิ่นเอามาใส่ที่หูไม่อยากได้กลิ่นพอไปแย่นี่ปั๊บได้เรื่องทันทีมันทำไมมันมีอะไรอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมหรือรู้เอาถ้าอย่างเราไม่รู้แน่เอากันอย่างพวกที่เขาศึกษามาในด้านนี้โดยเฉพาะก็ไม่รู้จะบอกว่ามันคืออะไรบอกไม่ได้ใช่ไหมล่ะบอกไม่ได้แต่เขาก็มีข้อสังเกตเขารู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้การเห็นมันก็จะไม่มีแหละทีนี้ไอ้ตัวการเห็นนี่มันคืออะไรมันเป็นพลังอะไรของมันเขาก็ไปดูเอาที่วัตถุใช่ไหมด้วยความไม่จริงไอ้นี่เขาเรียกมานาวีเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งที่ไม่ใช่มีตัวไม่ใช่มีตัวคล้ายๆชีวิตเหมือนกันใช่หรือเปล่าหรือไปค้นเอาได้ที่ลิ้นเนี่ยมันเป็นวัตถุอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเหรอ
ที่มันอะไรมันจับรสได้หรือที่จมูกที่มันจับกลิ่นได้เนี่ยหรือหูที่มันจับเสียงได้เนี่ยมันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งที่เราจะนำเอามาวิเคราะห์วิจัยเอามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะในทำนองเดียวกันไอ้การที่เราพูดออกมาเนี่ยไอ้ที่พูดออกมาได้มันมีอะไรอยู่ที่พูดได้มันมีอะไรอยู่ที่พูดได้เยอะแยะไปคนที่พูดไม่ได้ที่พูดไม่ได้มันขาดอะไรมันขาดอะไรโอ้ยกระบอกลิ้นไก่มันสั้นมาได้บางคนก็ยาวยาวยาวกว่าสิทำไปยาวกว่ามันน่าจะพูดได้ดีกว่าไอ้คนที่มีลิ้นไก่ธรรมดานี่ผมมียาวกว่าก็ไปขอดูมันก็มีลิ้นไก่แต่ก็พูดไม่ได้ไอ้เรื่องอะไรพูดไปน้ำขาดอะไรไปอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปแล้วยังเยอะแยะในร่างกายเรานี่เราไม่รู้ใช่ไหมล่ะที่เราในที่นี้หมายถึงมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรู้ข้อที่จริงได้เรื่อยเรื่อยไปดังนั้นพระผู้สร้างนี่ก็ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวไม่มีทางที่จะไปรู้ความจริงเขาได้นะว่าพระองค์ท่านคืออะไรมีแต่เราเรียกที่ก็เราไม่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งใดเหมือนโดยเด็ดขาดเท่านั้นเองเที่ยวจะไปได้ก็แค่นั้นเองมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ตาว่าเราไปพบนบีอีกสมมติว่ากันถามนบีอัลลอฮ์ความเป็นอัลลอฮ์คืออะไรนบีก็ไม่รู้เหมือนบอกเอ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยพออัลลอฮ์สั่งแล้วบอกกูลิรรู้ตุมินอัมริร็อบบีแล้วใครจะไปรู้ได้นะชูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกนั้นเถิดบอกว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้บานของข้าวข้าไม่มีความสามารถจะรู้เหมือนกันอัลลอฮ์ก็ไม่บอกให้รู้เหมือนกันใช่ไหมนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเลยไปถือว่าเป็นความด้อยทีนี้มันก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนเราโดยเฉพาะยิ่งที่ไปสังคมกับคนกาเฟตเนี่ยเขาไปถามบอกว่ากาเฟตถามว่าท่านถือพระเจ้าหรือเปล่าศรัทธาในพระเจ้าไหมศรัทธาที่ถือสิแต่พระเจ้าท่านอยู่ที่ไหนเอ้ยพระเจ้าฉันพระเจ้าของผมอยู่ไม่เป็นที่วะแล้วกันสัตว์เข้าไปนั่นอยู่ไม่เป็นที่พเนจรอิเลเปปาเกกะอย่างนั้นหรือไงอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องเรียกใช่ไหมล่ะบอกอยู่ไม่เป็นที่ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนเหมือนกันนะตกลงสัตเซพเนจรสิดูกันเรื่องไงอย่างนั้นคือมันเป็นเรื่องซึ่งที่เราจะไปคุยกันอย่างนั้นมันไม่ได้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็พยายามแสวงแต่มันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันต้องเข้าใจคนจะเป็นมุสลิมไม่เข้าใจได้ไงมันก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะที่บางทีถามมีกระพงกระเวทมาถามแล้วหัวปั่นเนื้อหาตัวเองมัมหาตัวครูก็ให้ลั่นมาเยี่ยมจะไปคุยมันเรื่องอะไรเรื่องนี้มันเรื่องของเราแท้ๆอยู่แล้วของเราทุกคนคุณจะต้องรู้คุณจะต้องเข้าใจอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้มันต้องคุยได้ดิไม่คุยไม่ได้อัลลอฮ์บอกไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสสะมีอุลบะซีรไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสสะมีอุลบะซีรartinya tiada seperti upamanya sesuatu ซึ่งมีใจความว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ท่านนี้เพราะเหตุว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าฮับไม่ใช่อารับไอ้ส่วนมักลูกต่างๆนี่เป็นเจ้าฮับเป็นอารับทั้งสิ้นมันก็ไม่เหมือนกันไอ้เจ้าฮับและอารับนี่เรายังไม่เข้าใจเลยยังเข้าใจไม่หมดเลยใช่ไหมล่ะยังไม่รู้จักเลยว่ามันแค่ไหนเพียงใดยังคิดไม่ออกเลยดังนั้นเขาก็บอกไว้เลยว่าอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแน่นอนโดยเด็ดขาดไม่เหมือนที่อัลลอฮ์บอกไว้อย่างนั้นดันเอียละยังอามันมันดึงอัดดันอามัดมาเลหัดและเขาเท่านั้นอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเป็นผู้ซึ่งที่ได้ยินยิ่งและเห็นยิ่งไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้ยินไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่เห็นเพียงลักษณะนี้ก็พออีกอันหนึ่งมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วได้ยินหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่เห็นไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้ยินได้ยินหมดเห็นหมดเอ๊ะได้ยินยังไงกันวะก็นั่นน่ะที่สิว่าตุฮันเอ๊ะแปลกเว้ยตุฮันนี่ใช่ตุฮันแปลกแน่ๆถ้าไม่แปลกไม่ใช่ตุฮันถ้าไม่แปลกก็มักลูกไอ้เราบางทีเล่นไม่แปลกสิเอ๊ะตุฮันนี่ไม่แปลกเท่าไหร่นั่นที่ที่ชิริกนั่นแหละที่ชิริกมันเป็นยังไงตุฮันนี่ไม่แปลกเท่าไหร่ตัวฮันมีอย่างนี้คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันอย่างนี้เว้ยไอ้นั่นแหละที่ชีริกมันก็อย่างนั้นไอ้นั่นแหละที่ตั้งภาคีขึ้นมาแล้วสิเพราะมันไม่มีสิ่งอื่นเหมือนมีคนอื่นเหมือนมันก็เป็นอย่างนั้นเยเรซาบัติอุปม
semuanya suatu dan ia ada yang amat mendengar dan amat melihat. Dan kau taunan ke Allah subhanahu wa ta'ala ong dia tenan. Ben ku ceng ti de yin jing le hen jing. Nah, dia ni kata kamu bersama lah bahasa Thai ni. Bum yang ketam ni tan lah, pokok orang ni ben bahasa Thai. Ya mana? เขาใช้คำเสมอนะอัลลอฮ์นั้นเห็นเสมอได้ยินเสมออย่างที่เขาจะแปลบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะก็แปลกันโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรผู้ทรงโปรดปรานและเมตตาปราณีเสมอเขาจะใช้คำอย่างนั้นใช่ไหมนะใช้คำว่าเมตตาปราณีเสมอไอ้ที่ความหมายอันเดียวกันนะคือในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอามัดมาเลยฮะอามัดมันดังนั้นคือได้ยินยิ่งได้ยินยิ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไม่ได้ยินได้ยินทั้งนั้นเห็นยิ่งไม่มีอะไรที่ไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าเสมอแต่ภาษาไทยแบบมันนอกของผมเนี่ยนะรู้สึกว่าไม่พอใช้แค่ว่าเสมอนี่ไม่พอแน่คือไม่ตรงกันกับภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษนี่คืออัมซิลัมวาแล้วไอ้ตัวนี้นะเราใช้คำว่าเสมอเห็นเสมอนะปราณีเสมอเห็นเสมอได้ยินเสมอรู้สึกว่าไอ้ความหมายของภาษาเนี่ยมันไม่พอกับข้อเท็จจริงหรือความหมายแท้จริงของคำไม่พอใช้คำมาเสมอเนี่ยแต่เขาก็นิยมกันอย่างนี้แหละนะก็นิยมใช้กันอย่างนั้นใช้คำมาเสมอก็เหมือนมาแล้วแต่ที่หลังก็บอกว่าดานละม่อมดาริปะดามันดาปัดกี่ตู้ละปันดาปัดไอ้จำนวนเนี่ยมันเอาโกนคว่ำมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยกี่คำเนี่ยนี่กี่คำตอนนี้เองเนี่ยดัลลัมอนดาริบดามันดาปัตอิตูละปันดาปัตมันเล่นเอาคนที่ไม่รู้ภาษาละยูนหกคำเมนเก่งเก้ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ถูกต้องพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องพูดอย่างนี้ใครจะเข้าใจพูดอย่างนี้เป็นภาษาอะไรผมล่อแรงเนี่ยพอล่อแรงเนี่ยสองสามคำเนี่ยเขาหยิบยกคำนี้ขึ้นมาเลยไอ้นี่ไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังบังเอิญฟังเองจากวิทยุนะฟังเองจากวิทยุก็ออกทางวิทยุเนี่ยดาลมอดาริบดามันดาปัดอิตูละปันดาปัดซึ่งมีใจความยังไงเนี่ยและการอ่อนแอจากการที่จะให้ได้ความเข้าใจว่าอัลลอฮ์นี่คืออะไรเนี่ยเราพยายามดิ้นรนอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เจ้าฮาร์ไม่ใช่อารัตนี่ละตัวพันนี่อะไรคงจะเหมือนกับไอ้นั่นอะไม่ได้เพราะไอ้นั่นก็อารอดนี่วะเอ้คงจะเหมือนกับไอ้นี่บ้างเอ้ไอ้นั่นก็เจ้าฮัตนี่วะเอาหาอีกหาเทียบไปจนกระทั่งคงจะเหมือนกับไอ้นั่นเอ้มันก็อารอดอีกมันจะเหมือนกับไอ้นี่เอ้นี่ก็เจ้าฮัตอีกเอ้ไม่สามารถจะหาได้เว้ยว่าเราเหมือนกับอะไรนี่คือหมายว่าจากการดิ้นรนของความรู้สึกเราเนี่ยอยากจะดิ้นรนว่าเรามันจะเหมือนกับอะไรคงจะเหมือนกับไอ้นั่นคงจะเหมือนกับไอ้นี่คงจะเหมือนกับไอ้นั่นพอสุดท้ายถ้าไปเหมือนกับไอ้นั่นไอ้นั่นก็เจ้าฮักถ้าไปเหมือนกับไอ้นี่ไอ้นี่ก็อรัตไม่ใช่เว้ยก็ดิ้นรนอย่างนั้นไปจนกระทั่งไม่สามารถจะเอาไปเทียบกับอะไรเขาบอกนั่นละดานละมอดาริบดามันดาปัตและการที่เราไม่สามารถที่จะนำอัลลอฮ์ไปเทียบกับอะไรได้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นนก็ไม่ใช่นั่งคิดกันไปพิจารณากันมาเอ๊ไอ้นั่นมันก็เจ้าฮักนี่วะไม่ใช่เว้ยไอ้การที่ไม่สามารถจะนำอัลลอฮ์ไปเทียบกับอะไรเนี่ยนะหมดความสามารถเนี่ยอิตูละปันดาปัดนั่นแหละคือเข้าใจแล้วคนคนนั้นปันดาปัดนี่คือได้แล้วเข้าใจแล้วประเด็นนี้อัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนจริงไอ้นี่คือความหมายของประโยคนี้มีเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะคือเราดิ้นรนขวนขวายที่จะเข้าใจดิ้นรนที่จะพิจารณาว่าอัลลอฮ์นี่เหมือนกับอะไรเมื่อไปพิจารณาว่าเหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยไอ้นี่มันอารัตเนี่ยวะไอ้นี่มันเจ้าฮัตเนี่ยวะไม่ได้หาใหม่หาไปอีกคงจะเหมือนกันนั่นคงจะเหมือนกันนี่ไอ้นี่ก็เจ้าฮัตไอ้นี่ก็อารับเอาหาอีกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะหาได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าใจแล้วได้ความรู้มีความรู้แน่นอนแล้วคนคนนี้ในด้านนี้นั่นแหละคือความหมายของประโยคนี้แต่แล้วก็ไปหยิบยกออกมาเขาบอกนี่ภาษาอะไรกันภาษาอะไรที่ใครมนุษย์ไหนเข้าใจในภาษาอย่างนี้ดาลมอดาลมันดาปัตอิตูลาปันดาปัตเนี่ยเอ้าพี่น้องที่เคารพลองฟังที่ประโยคนี้ภาษาอะไรที่มนุษย์ไหนเขาจะเข้าใจกันนั่นแน่ไปนู่นหาว่าพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมนะแต่แล้วฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องมันไม่ถูกกับเรื่องมันอย่างนี้ผลสุดท้ายโมเมกันไปโมเมกันมาก็ประสามละอยู่ใช่ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นไป
ที่สุดมันก็เลยใช้ไม่ได้หมดตัวลงใช้ไม่เป็นทั้งหมดเพราะงั้นเลยมันก็เป็นอย่างนั้นท่านเองนั่นแหละประโยคนี้แหละเขาหยิบยกออกมาด้านละม่อมด้านนี้เป็นธรรมดาคือไอ้จริงเขาหยิบยกเอาประโยคนี้มาคือเขาบอกกับภาษามันอยู่ในใช้ไม่ได้เหตุผลของมันก็คือเนี่ยดูที่ประโยคนี้ท่านพี่น้องที่รบลองฟังดิดานละมอดาริบดามันดาปัดอิจุลปันดาปัดมนุษย์มันอยู่ไหนฟังดูเรื่องแน่ว่าอย่างนั้นท่านด้วยเห็นไหมก็คงจะเป็นมนุษย์มันอยู่พูดที่พูดนั่นแหละคือไม่เข้าใจใช่ไหมนะไม่เข้าใจของเขาคนอื่นเขาเข้าใจทำไมเขาไม่เข้าใจคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดานะคือเรียบเรียงกิตาภาษาอาหรับเยอะแยะมันจะคนไม่เป็นภาษาอาหรับแล้วแต่มลายูนี่แน่นอนนะมันเป็นภาษาของเขาอะใช่ไหมล่ะแล้วเขาไม่ได้มีความรู้ในภาษามลายูอย่างเดียวในภาษาอาหรับเขาเชี่ยวชาญลูกศิษย์อาหรับเยอะแยะไม่ถึงเป็นลูกศิษย์เขาทั้งลูกศิษย์ทั้งผู้ตายไปด้วยกันมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมล่ะแต่ผู้นี้แต่วันเดือนตอนนี้ไม่ใช่คนเล็กๆไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาไอ้บุคคลมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เพราะว่ามันทรงเดชนั่นเองคือไอ้นี่มันไอ้นี่เขาอุตส่าห์แปลมานี่ไม่ใช่อะไรเขาคิดถึงบุคคลซึ่งใช้ภาษามลายูนที่ไม่เป็นภาษาหลักมันนั่นเองที่เขาทำมาเนี่ยที่เขาอุตส่าห์แปลออกมาเนี่ยนะรวบรวมมาเนี่ยเพื่อบุคคลที่ใช้ภาษามลายูนี่จะได้รับความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาหรือจะเป็นในด้านศรัทธาหรือด้านปฏิบัติที่เขาทำทำไมอย่างนั้นน่ะฉันพังตัวเขาไปเดือดร้อนอะไรล่ะเขาเป็นอยู่แล้วภาษาหลักเขาถึงได้เขียนได้รวบรวมได้ใช่ไหมล่ะเขาเป็นอย่างนั้นที่เขาทำมาก็เพื่อพวกเราเองว่าทำไมมีภาษามลายูเนี่ยถ้าไม่มีในเมืองไทยเนี่ยพวกเราจะถือศาสนาอะไรเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่ถือศาสนาอะไรจะไปเข้าใจเรื่องศาสนาได้ยังไงเพราะเราส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษามลายูเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการที่เราถือศาสนาเนี่ยได้รู้หลักปฏิบัติหลักศรัทธาต่างๆเราได้มาจากภาษามลายูใช่เปล่าล่ะระบบจากภาษาไทยภาษาไทยมีที่ไหนอ่ะเพิ่งมามีนี่ระยะสั้นๆนี่เองก็ยังมีไม่ใช่ทุกระดับของตำรามอะไรไม่ใช่ทุกระดับเกี่ยวกับฟิกนี่ไหนหรือทั้งว่าเกี่ยวกับภาคปฏิบัติฟิกในกีตาร์ฟิกมีภาษาไทยไม่มีเกี่ยวกับชุลุมดีมีแม่ภาษาไทยที่ขั้นสูงๆไม่มีก็มีของเด็กอ่านบรรทุกมีบรรทุกเย็นอะไรแบบนี้ก็มีแค่นั้นเองเนี่ยแล้วมีแล้วเหนือไปนั่นไม่มีแล้วก็เพิ่งมีด้วยเนี่ยดังนั้นก่อนซึ่งที่บรรพบุรุษของเราที่ถ่ายทอดมาให้เราเนี่ยศาสนาเนี่ยนะคือจากภาษามลายูรู้เปล่านะภาษาไทยมีที่ไหนไม่มีมาก่อนทีนี้จะมาบอกภาษามลายูใช้ไม่ได้แล้วภาษาไทยใช้ได้ไหมภาษาไทยที่เราเขียนที่เราอ่านมีใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ว่าใช้ได้เพราะดูเรื่องใช่ไหมมันรู้ใช่ไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่งั้นเลยอัลลอฮ์ด้วยกับความพยายามของท่านเหล่านี้แหละที่เราได้รับรู้ศาสนาได้มีการศรัทธาในศาสนาได้มีการปฏิบัติถูกต้องศาสนาจากบุคคลเหล่านี้เราควรจะขอดอให้เขาอย่างน้อยวันละ5ครั้งสำนึกถึงบุญคุณของเขาเนี่ยมีหยิบยื่นศาสนานี่มาให้เราถ้าไม่มีคนเหล่านี้เราไม่มีศาสนาจะบอกให้จะเอามาจากไหนไม่ได้มาจากไหนหลักการเราไม่ได้เลยเพราะศาสนาคือภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาพื้นที่บุคคลมาอยู่เขาเข้าใจกันเขาก็เอามาแปลออกมาแล้วมาก็เพื่อพวกเรานี่เองเลยไม่ใช่อะไรหรอกตัวเขาเหมือนจำเป็นมันก็ต้องมาแปลอะไรพวกเป็นภาษาหลักเหมือนจะหลักไปแล้วหรืออหลักไปก็มีบุคคลมาอยู่เนี่ยแม่อาก็น่าเป็นคนปักใต้เลยอย่างนี้อย่าไปว่าอย่างนั้นไม่คนปักใต้แล้วคนจริงจริงแต่นั่นเลยรู้ไหมศาสนาในพวกภาคใต้แล้วก็หยิบยื่นให้เราว่าก็ทำไมมีในหลักปฏิบัติเนี่ยคือว่าเราก่อนไปเรียนที่ไหนคนที่เป็นผู้นำของเราในอดีตการเนี่ยไปเรียนที่ไหนมาเรียนภาคใต้ทั้งนั้นไปได้ความรู้มาจากเขาทั้งนั้นก่อนนับเป็นที่ทำไหนก็ได้เอาที่ลองนับมันเป็นทำไหนจะจำได้ไปเอาความรู้ที่ไหนมาไปเอาความรู้จากใครมาไปเอาความรู้มาจากเขาคนภาคใต้บริยาไปว่านั่นมันไม่ถูกมันเหมากันไปหมดไม่ได้เข้าใจมั้ยเหมากันไม่ถูกไอ้คนที่เลวมันก็เลวแล้วไม่ว่าที่ไหนไอ้คนที่ดีมันก็ดีเราต้องอย่างนั้นต้องพูดกันอย่างนั้นเรียนเหมากันไม่ได้ไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะที่ในด้านศาสนาเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขาจริงๆไม่ต้องพูดกันมากเป็นหนี้บุญคุณอย่างล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยต่อคนประสาทนะคนต่างเนี่ยเพราะเขาเรียนกันมาก่อนเราเรียนกันมานานเขาเรียนกันมานานก่อนเราว่างั้นเถอะคนเรามารุ่นหลังมาเรียนแค่ๆว่ามาพยายามที่หลังเขามันก็ไปเอาจากเขามาเผยแพร่กันมันเป็นอย่างนั้นเราต้องดูที่เราควรจะเป็นยึดมันเนี่ยเราจะเห็นกันดีทุกคนที่เอาความรู้มาเผยแพร่ในภาคกลางเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เอามาจากภาคใต้ทั้งนั้นเอามาจากมักกะทั้งนั้นแหละไปมักกะก็ไปเจอภาคใต้ไม่ใช่มักกะเลยไปเอาจากอาหรับล้วนบ้าเอาก็ไปเอาจากอุลามะภาคใต้ของมัตตานีเขาไปอยู่มักกะกันใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงอย่างนั้นเรารับรู้ไว้ด้วยเรารับรู้เรื่องนี้Dan mustahil lawannya yaitu menyerupainya dan bagi suatu daripada segala makhluknya. Ialah tak ditongkan kham dan itu Allah subhanahu wa ta'ala mirin kap sing day sing ning jak benda makhluk. Mirin sing day sing ning jak benda makhluk. Ini kira kira tak ditongkan kham. Ialah tak ni kita lihat dulu kira patisik kau nam. Sama lah. Macam dia lihat dulu kira jauh macam. Lihat dulu kira patisik. Ialah tak ditongkan kham kap.مخالفته للحوادث من ذلك المماثلته للحوادث إن لسع مين من يجب هذا وعلى ثم قال عن تتعوي إليهم بوصانا آفا بلا رتن إلى القرآن آفا حديث بارهم memberi waham kemulpoi pada masa-masa di terserah dan anak masa Allah Ta'ala dan bagi Tuhan ditakwilkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala
ส่วนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีคุณลักษณะเป็นเจ้าฮัรและอารับเลยและนั้นเป็นแตกต่างกันด้วยประการทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้วสมมติว่าเราจะพูดกันในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะนับสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะดุนยาเพราะอาคิเราะห์ก็สร้างเหมือนกันอัลลอฮฺสร้างเหมือนกันเราสามารถจะนับได้ในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นเรานับหมดนั่นคือเรากล่าวว่าเจ้าฮัรอารับหมดแล้วไม่มีอะไรเลยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เนื่องจากว่าอัลลอฮฺไม่ใช่เจ้าฮัรและไม่ใช่อารับส่วนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีมานี้และที่จะมีต่อไปในโอกาสข้างหน้านู้นล้วนแล้วจะเป็นเจ้าฮัรและอารับทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างก็แน่นอนนะอัลลอฮฺย่อมไม่เหมือนกับเจ้าฮัรไม่เหมือนกับอารับด้วยประการทั้งปวงนี่คือที่เราผ่านมาแล้วแล้วนี่คือเป็นช่วงที่เกิดอันหนึ่งที่เขาจะทิ้งเนี่ยให้เราถ้าบอกว่าจะตั้งอยู่เด็กท่านจงรู้เถิดท่านไหนเนี่ยที่ให้รู้ท่านไหนก็ได้แก่ท่านที่อยากจะเข้าใจอยากจะรู้อ่ะก็รู้สิไอ้ท่านที่ไม่อยากจะรู้ก็ถูกฆ่าไปแล้วมันไปสิผมก็บอกว่าท่านจงรู้เถิดเนี่ยเขาบอกกับใครอ่ะก็บอกสำหรับบุคคลที่ดีพอที่จะรับรู้ได้และต้องการจะรู้ก็รู้เนี่ยคือเขาไม่ได้บอกกับเด็กเด็กอายุขวบสองขวบคนบ้าบอไอ้นี่เขาไม่ได้บอกกับคนอย่างนั้นเขาบอกกับคนที่ดีสามารถจะรับรู้ได้แล้วก็อยากจะรู้ไอ้คนที่ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้คือเขาจะบอกอะไรในเรื่องนี้เขาบอกว่าจะต้องรู้เรื่องบาฮวาซานะแท้จริงอัลลอฮฺที่ได้ตั้งในดัลลัมคุรานเมื่อได้มีมาในอัลกุรอานคือได้มีกล่าวในอัลกุรอานก็ดีอาตวะฮะดีษหรือสิ่งที่ได้มีมาในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมาในกุรอานก็ดีหรือเป็นมาในหะดีษก็ดีอะไรในสิ่งที่มีในกุรอานและหะดีษเนี่ยก็บอกบารังยังมันบริวะห้ามกันมีบ่อยคือสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์นั้นเหมือนที่หมายความว่าในอัลกุรอานเนี่ยบางทีจะหาเรามองแค่ภาษาภาษาไม่ได้เราอ่านโดยที่เราพิจารณาในด้านภาษาอย่างเดียวเนี่ยมันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์นี่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหะดีษก็เช่นเดียวกันมีเหมือนกันแต่เรามองดูในแง่ของภาษาอย่างเดียวเนี่ยนะมันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ก็เหมือนไอ้นั่นอัลลอฮ์ก็เหมือนไอ้นี่สิคือเหมือนไอ้นั่นไอ้นี่จากบรรดาสิ่งต่างมันมีอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไปพบอย่างนี้เราทำยังไงกันเข้าใจไหมล่ะเราไปพบอย่างนี้เราว่าเราบอกว่าอย่างนี้มาดูก็บอกว่าอัปบิลัดดังในอัลกุรอานอัตวะฮะดีษบารังยังมันบริวะฮัมกันมันรู้ป้อยมันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคำหนึ่งคำใดประโยคหนึ่งประโยคใดจากอัลกุรอานก็ดีหรือจากอัลฮะดีษก็ดีมันเป็นคำซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างเพราะคำอย่างนี้มันมีในอัลกุรอานคำที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้และมันมีคำซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจจากอะฮีษก็มีเช่นเดียวกันซึ่งผมจะยกตัวอย่างในอายะห์ต่อไปนี้เราเอายังไงก่อนอื่นถ้าไปพบอย่างนี้เข้าเราจะไปพบเองเนี่ยมันพบยากไอ้ที่คือเขาพบกันแล้วเขาก็มาชี้แจงให้เราคือหมายความถ้าเราพบเองนี่ก็หมายถึงว่าเราเรียนรู้เข้าใจในภาษาอาหรับเข้าใจไหมล่ะนี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่เข้าใจในภาษาอาหรับเราก็จะเข้าใจแต่กุรอานเองไม่ได้แต่เราก็อาจจะเข้าใจแต่ครบแล้วออกมาเมื่อแปลออกมาแล้วเป็นคำนี้แปลออกมาจากอัลกุรอานหรือฮะดีษก็ดีมันเป็นคำที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่เหมือนอยู่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่วะหรือจากการกระทำ
ซึ่งที่มันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์อย่างในวันก่อนนี้ที่ประหัตที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเป็นยกมือเป็นต้นนะคนเมียผู้ใหญ่ทุกคนอันเด่นทุกคนไหนตลอดไอ้ตั้งแต่ท่านนบีเองยกมือไอ้ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าทุกท่านอยู่ข้างบนนี่หว่าใช่ไหมล่ะไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์มันเหมือนกับสิ่งดูดะตัวหนึ่งจะการเหมือนนั้นคืออยู่ข้างบนว่าไอ้สิ่งที่ดูดะมันอยู่ข้างบนข้างล่างใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเมื่อเราไปเห็นไอ้กิริยาอย่างนี้เนี่ยการกระทำอย่างนี้ที่ท่านนบีเราพบจากตัวบทนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเราเพียงแต่ก็ดูอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งดูดะอันนั้นคือความผิดอันใดเลยใช่ไหมล่ะอย่างที่เรารู้มาแล้วดังนั้นเราจะทำยังไงในกรณีอย่างนี้เขาบอกว่ามาจากมัลฮะบุตตะละคือหมายว่าเรื่องนี้มีสองทัศนะด้วยกันถ้าเราไปพบคำใดคำหนึ่งในคุรานหรือฮะดิษเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าล้อมเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างแล้วแล้วก็เรื่องนี้บรรดาอุลามะหรือบรรดาผู้ปราชญ์เขาได้วิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วนั่นคือแบ่งออกเป็นสองทัศนะด้วยกันสองทัศนะคือการซึ่งจะดำเนินทัศนะเขาแตกต่างกันในกรณีนี้นะก็บอกว่ากามะฮะบุตตะละดิสรอการกระทำแก่พระองค์ตาละมะฮะบุตตะละใครมะฮะบุตตะละมะฮะบุตตะละคือหมายความว่าบุคคลใน300ศตวรรษแรก3ศตวรรษแรก300แล้วล่ะพอ100มันเรียกว่าศตวรรษนี้ใช่มั้ยล่ะ100ในวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เราได้มีเท่าไหร่ล่ะศตวรรษที่15ใช่ไหมล่ะใน3ศตวรรษแรกคือหมายถึงใน300ปีแรกหรือ500ปีแรกไอ้ที่มีสองศตวรรษไอ้ที่ว่าสลักนี่หมายความอุลามะอยู่ในระดับอยู่ในศตวรรษไหนกันเข้าใจไหมล่ะอุลามะส่วนหนึ่งก็บอกว่าสลักนี่คือหมายความบุคคลอยู่ใน5ศตวรรษแรกไอ้นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งบอกว่าสลับนี่คือหมายความว่าบรรดาอุลามะซึ่งอยู่ใน300หรือใน3ศตวรรษแรกเข้าใจไหมล่ะไอ้นั่นเรียกว่าสลับส่วนหลังจากนั้นมาจนกระทั่งถึงเราเรียกว่าผลัดใช่ไหมเรียกว่าผลัดใช่ไหมสมมติว่าในสมัยเรายังมีอุลามะใหญ่ๆที่สามารถวิเคราะห์วิจัยอัลกุรอานได้เขาก็เรียกว่าอุลามะผลัดนะเขาเรียกว่าอุลามะผลัดดังนั้นในเรื่องนี้สำหรับในแนวทางของสลับมัลฮับของสลับมัลฮับหมายถึงเป็นการดำเนินการในด้านการข้อวิจัยของบุคคลเหล่านั้นไอ้นั่นคือมัลฮับเรียกมัลฮับจะเป็นมัลฮับฮานาฟีมัลฮับมาลิกีฮันบะลีอะไรคือมัลฮับอะไรมัลฮับคือหมายถึงว่าแนวการดำเนินศาสนาของเขาเนี่ยมัลฮับจาฮิลีก็หมายถึงเป็นแนวทางการดำเนินวิเคราะห์วิจัยของอิหม่ามชาฟิอีในเรื่องมัลฮับชาฟิอีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมัลฮับก็เสียงโอ้ยมัลฮับไม่มีในสมัยนบีเราจะว่ากันแล้วมัลฮับมันอะไรรู้ป่ะไม่รู้ครับก็จะบอกไม่มีเรื่องอะไรมัลฮับมันเยอะแยะไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆมัลฮับมัลฮับของอิบราฮิมก็มีมัลฮับอุมัรก็มีมัลฮับอุสมานมัลฮับอาลีมัลฮับซอฮาบะห์เยอะแยะไปมัลฮับมัลฮับคือเป็นแนวทางที่เขาวิเคราะห์วิจัยออกมาจากคำที่นบีพูดอย่างนี้เขาวิเคราะห์เอามามีความหมายอย่างนี้อย่างนี้นี่นั่นเลยมัลฮับของเขาเข้าใจไหมล่ะถึงนั้นที่เราเรียกมัลฮับจากที่นี่ก็หมายถึงว่าแนวการปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวทางซึ่งที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยท่านได้วิเคราะห์วิจัยออกมาจากตัวบทจากอัลกุรอานอัลฮะดีษเป็นตัวบทอันเนี้ยวิเคราะห์ออกมาอย่างนี้ใครจะไปวิเคราะห์ออกมาคือท่านอิหม่ามชาฟิอีทีละอาจารย์วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยบรรดาสาธุศิษย์ของท่านชาฟิอีเนี่ยนะจะได้รวบรวมเอาไว้รวบรวมไอ้การวิเคราะห์ของท่านเนี่ยได้ถูกบันทึกมาดังนั้นอะไรเนื้อหาสาระต่างๆที่เขาวิเคราะห์ออกมาที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีวิเคราะห์ออกมาเนี่ยหลังจากที่ประมวลแล้วที่เราเอามาถือปฏิบัติกันเนี่ยคือเขาหยิบยื่นกันมาตรงต่อแล้วมาจนกระทั่งมาถึงเราดังนั้นเราจึงเรียกว่ามัลฮับชาฟิอีคือหมายถึงว่าเราดำเนินตามการวิเคราะห์ของท่านอิหม่ามชาฟิอีจากตัวบทต่างๆ
เราก็เรียกว่ามันทำสิ่งดีถ้าหากว่าเราไปดำเนินตามการวิเคราะห์ของท่านอิหม่ามฮานาฟีเดี๋ยวมาละอิหม่ามฮานาฟีท่านวิเคราะห์แต่ตัวบทอายัดนี้มีความหมายนี้หะดีษนี้มีความหมายนี้ในทัศนะของท่านฮานาฟีเมื่อเขารวบรวมมาแล้วประมวลแล้วใช่ไหมล่ะมีบันทึกกันต่อมาจนกระทั่งมาถึงสมัยเราบุคคลที่ดำเนินตามนั้นเขาก็เรียกว่าคนนี้ตามมัลฮับฮานาฟีมันก็เท่านั้นไม่เหลืออะไรใช่ไหมล่ะแต่นี่มัลฮับเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่ใช่สี่หรอกมัลฮับนี่มันจะเป็น400,000-4,000ก็ได้แต่นี่ประโยชน์บรรดาสาวกที่มีแนววิเคราะห์นั้นโดยเฉพาะอย่างที่ในสมัยรอซูลุลลอฮ์อยู่เนี่ยนะมันจะมีมัลฮับขึ้นมาไม่ได้มัลฮับมันต้องเกิดหลังรอซูลุลลอฮ์ทำไมรอซูลุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตอยู่มันเกิดข้อข้องใจไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้ลำบากแล้วเมื่อเกิดข้อข้องใจในหะดีษก็ดีในกุรอานก็ดีก็มียกไปถามนบีแต่ว่าเอาไปถามนบีรอซูลุลลอฮ์มีหมายความว่ายังไงเราก็บอกมาก็บทเรียนกันไม่มีปัญหาหะดีษนี้ที่ท่านเคยพูดเคยแถลงเคยแนะนำเคยสอนไว้เนี่ยมันมีความหมายยังไงไม่เข้าใจถึงตรงนั้นนะนบีก็บอกอย่างนี้ก็บทเรียนกันเข้าใจไหมล่ะทีนี้ไอ้ปัญหาวิเคราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนบีเราฟังไปแล้วซอฮาบะห์ก็ต่างกันวิเคราะห์คำของนบีเห็นไหมล่ะเกิดมาคล่องใจขึ้นก็วิเคราะห์ออกมาไอ้การวิเคราะห์ของแต่ละท่านเนี่ยถ้าหาเราประมวลแล้วเนี่ยเราจะเรียกเป็นมัซฮับของเขามัซฮับของอบูบักรมัซฮับของท่านอุมัรมัซฮับของอุสมานมัซฮับของอาลีและมัซฮับของซอฮาบะห์อีกเข้าใจไหมล่ะเท่านั้นเองมัซฮับเรื่องมัซฮับก็คืออย่างนั้นเองคือในขณะที่มันมีชีวิตอยู่นี่มีมัซฮับไหมล่ะพอมัซฮับมันมีมาตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์แล้วแต่จะบอกเอ้ยสมัยนบีมีมัซฮับจริงใครไปเถียงสมัยนบีมีมัซฮับใครจะต้องมาวิเคราะห์วิจัยอะไรสนใจก็ถามทุกคนก็หมดเรื่องกันใช่ไหมล่ะใครจะต้องวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่จำเป็นแต่หลังจากนบีวฟาตไปแล้วที่มันมีปัญหาเกิดไม่จะเข้าใจขึ้นมาเกิดแทนใจขึ้นมามันก็ต้องวิเคราะห์กันเลยในฐานะเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถดังนั้นของอบูบักรวิเคราะห์ก็เรียกมัซฮับอบูบักรเยอะแยะไปเรียนไปแล้วเราจะเห็นเองไงเจอที่ท่านอุมาร์มีข้อออกมาที่ไม่โกงกันท่านอบีบัตไอ้นี่คือเรื่องมัซฮับอุมาร์ใช่ไหมล่ะเช่นเดียวกันตอนนั้นเราจะเห็นว่ามัซฮับ